ครูเต้ยอภิวัตรเปิดเผยนะครับหลังเห็นข่าววงการครูเคยถูกกล่าวหายัดเงินผอ.เอาเวลาไปร้องเพลงตอนนี้นะครับหลายคนก็น่าจะได้เห็นข่าวดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของคุณครูที่ไปรับงานร้องเพลงนะครับซึ่งหนึ่งในคนบันเทิงที่มีบทบาทเป็นครูและเป็นนักร้องเช่นกันนะฮะนั่นก็คือครูเต้ยอภิวัตรก็ได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ของตัวเองนะครับโดยบอกว่าเมื่อมีข่าวพูดถึงวงการครูเขาคือบุคคลหนึ่งที่โดนคอมเมนต์มาหาบ่อยที่สุดแห่งยุคสมัยก่อนที่จะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมเป็นภาพคอมเมนต์ที่มีคนมาว่าตัวเองนะครับพร้อมข้อความว่าถามว่าคนชมหรอ 99.99% คอมเมนต์ด่าครับเขาว่าจ้างสอนบอกไปโรงเรียนยัดเงินให้ผู้อำนวยการและคุณครูเอาเวลาไปร้องเพลงและเล่าเรื่องเป็นตุเป็นตะเลยโดยในภาพนะครับก็ได้พูดถึงครูเต้ยว่าครูที่เป็นนักร้องดังๆคืน 2-30,000 มาลัยอีกต่างหากแต่ไม่ยอมลาออกเพราะข้าราชการมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่คู่สมรสบุตรรวมทั้งได้บำเหน็จบำนาญและเงินเดือนขึ้นทุกปีที่อยู่ได้ก็จ่ายเงินให้ผอ.และครูทุกๆคนในโรงเรียนตามที่ตกลงกันไว้เงียบอยู่ได้นานส่วนเคสนี้ไม่น่าจ่ายให้ผอ.และครูคนอื่นเลยโดนร้องเรียนก็ว่ากันไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TNN และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ